พิมพ์ถาวรสุวรรณและรายการกิจการรายการที่รวบรวมกิจกรรมที่หลากหลายทางด้านดนตรีที่น่าสนใจจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆทางด้านดนตรีและสร้างสุนทรียภาพให้กับคุณผู้ชมค่ะและในวันนี้นะคะมะนาวยังคงอยู่ที่เทศกาลดนตรี Thailand International Composition Festival 2014หรืองาน TICF 2014ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักประพันธ์ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รวมตัวกันเพื่อแสดงผลงานการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่เป็นการให้ความรู้กับนักประพันธ์ดนตรีและนักดนตรีรุ่นใหม่และเป็นการเปิดโลกกระทัดให้กับวงการดนตรีในบ้านเราค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะมะนาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแสดงของวง Visionium Volt ซึ่งเป็นการแสดงในรูปแบบของวง Small Ensemble ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีแค่4ชิ้นเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเปียโนวิโอลาไวโอลินและเชลโลกับการแสดงเพลงแรกของพวกเขากับบทเพลงที่มีชื่อว่าPiano Trio หมายเลข1 Nikki's Trio ผลงานการประพันธ์ของ Carter Payne ค่ะThank you.
Thank you.
Visionary World ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนได้แก่นักเปียโนคริสโตเฟอร์จันวงแมคคิงแกนนักไวโอลินจอฟฟรีย์เฮิร์ตนักไวโอลาลีอาร์เกสเลอร์และนักเชลโลเควินดาวน์ส์ซึ่งถือได้ว่าวง Visionary World เป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองซึ่งพวกเขามีผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกและในเทศกาลดนตรี TICF 2014พวกเขายังมีอีก2บทเพลงที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมค่ะเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
Thank you.
Thank you.
ทศกาลดนตรี Thailand International Composition Festival 2014หรือเทศกาล TICF 2014มีการแสดงบทประพันธ์สมัยใหม่มากมายรวมไปถึงมีการมอบความรู้จากนักประพันธ์และศิลปินรับเชิญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้นะคะสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล www.music.mahidol.ac.th ซึ่งเทศกาลนี้จัดขึ้นทุกปีค่ะขอขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้ดำเนินงาน TICF 2014ที่เอื้อเฟื้อการถ่ายทำขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการคิดการของเราค่ะสำหรับรายการคิดการครั้งต่อไปมะนาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมทางด้านดนตรีอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ในรายการคิดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ